สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโรทายชตานะคะวันนี้กลับมาพบกันในการทำคลิปดวงงานเงินความรักค่ะประจำเดือนสิงหาคม2567นะคะวันนี้เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับกัน ซัพพอร์ตนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือบางคนสุดกดซปเปอร์แดงซ์กันเข้ามานะคะหรือบางคนช่วยรับชมโฆษณานะคะขอบคุณมากๆนะคะหรือบางคนช่วยคอมเมนต์มานะคะ,สะแสดงความคิดเห็นมาขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานของชาวธนูในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตำงราขรสัตไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนรีนดาหกสิบห้านะคะ เออตรงนี้จะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมของคุณนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจยายในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะขอดูพลังงานของชาวธนูหน่อยนะคะพลังงานเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นนะคะพลังงานชาวธนูนะคะ The Green Man นะคะ rising นะคะ energy s o u r c e นะคะแล้วก็ fertility นะคะเป็นพลังงานของ ออความก้าวหน้าความสำเร็จที่งดงามมากๆนะคะนั่นแสดงว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจของคุณนะคะอะไรที่คุณหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้ได้จะทำให้สำเร็จนะคะจะได้สำเร็จนะคะในเดือนสิงหาคมนี้แล้วแล้วแมวก็มาแย่งซีน <laughs> นะคะเฟลลี่นะคะชีวิตของคุณนะคะ rising นะคะ กำลังเหมือนกับว่าได้พุ่งขึ้นมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่มันอาจจะเหมือนกับเครื่องยนต์ติดตดดับๆนิดนึงนะคะที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาขึ้นอีกแล้วนะคะชาวธนูนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้ก็คือ เต็มไปได้วยความหวังนะคะกาลังใจกลับมาจากการได้ทําอะไรแล้วมันสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายๆเรื่องที่คุณเหมือนกับอดทนต่อสู้กับมันมานานนะคะเหมือนกับมันมีแสงสว่างมันมีความหวังมันมีเอ่อคนที่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์คำชูนะคะแล้วชาตนูเองก็เป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะวางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆจนมาสู่ความสำเร็จได้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่ ดีขึ้นมากๆสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะ the past of the cost <c oughs> decision meeting future plans นะคะชาวธนูคุณกำลังได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากกวานนะคะจากพระเจ้านะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้นับถือนะคะมันเป็นเส้นทางที่สวยสดงดงามมากๆนะคะอะไรที่เป็นความหวงังความใฝ่ฝันนะคะดูสิ Ban <c oughs> มีปรา,าสาทราชวังนะคะอาจจะเหมือนกับใครที่อยากได้บ้านกําลังพบช่องทางแล้วนะคะจะได้สร้างบ้านบนที่ดินตัวเองแล้วก็ได้หรือจะกู้บ้านกู้อะไรผ่านหรือจะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรเดี่ะพบเจอบ้านนะคะหรือที่ดินที่ใช่ที่คุณอยากจะได้ที่คุณอยากจะซื้อที่ทจะได้มปลเป็นของคุณนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะก็คือ สิ่งที่คุณกำลังสงสัยไม่แน่ใจลังเลนะคะ decision นะคะคุณจะสามารถตัดสินใจได้คุณสามารถเลือกได้นะคะใครที่อาจจะอยากเข้ามาเป็นหุ้นส่วนอยากทำธุรกิจกับใครอะไรยังไงเนี่ยนะคะเหมือนกับคุณจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าไปกับใครนี่รุ่งกว่านะคะจับมือกับใครแล้วปังกว่านะคะคุณจะสามารถตัดสินใจได้นะคะ มิ e t i n ส์นะคะอาจจะเป็นลักษณะของมีโอกาสได้ไปประชุมอบรมสัมมนาแล้วก็ได้เจอกับคนเก่งๆได้เจอกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจทําให้เรากลับมาพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องงานเรื่องธุรกิจของเราเรื่องการเรียนของเราให้มันปังขึ้นนะคะ f u t u r e plans นะคะนักวางแผนอย่างชาวธนูตอนนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้ควรจะทําอะไรยังไงแล้วคุณยังวางแผนถึงฟิ ture นะถึงอนาคตของคุณอีกนะคะว่าควรจะทําอะไรยังไงต่อไปนะคะหรือ ชาวธนูหลายคนวางแผนปีหน้าเสร็จแล้วก็ได้นะคะดูสิ future plans มาแล้วนะคะอะไรที่เป็นแผนระยะยาวของเรานะคะที่เราจะต้องทำต่อไปนะคะนักวางแผนตัวจริงนะคะชาวธนูมาลุ้นกันต่อนะคะว่าไพ่ใหากจะบอกอะไรอีกบ้างนะคะ lightness นะคะ m a y the light lift you to the surface นะคะ เหมือนกับว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักคนยังไม่ค่อยมองเห็นนะคะผลงานที่เราสร้างมันอาจจะยังมันดีนะแต่ทำไมมันไม่ค่อยมีคนมามาโปรโมตนะคะหรือมันไม่รับการโปรโมตหรือหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ทำไมไม่ค่อย เห็นความสําคัญของเรานะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะที่มันจะเริ่มมีแสงสว่างแสงเล็กๆนะคะความหวังเล็กๆที่จะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะการได้รับการโปรโมทรือสนับสนุนที่ดีกว่าเดิมแล้วนะคะใครไม่เห็นค่าเราแต่ยังไงเราก็ต้องเห็นค่าตัวเองนะคะชาวธนูนะคะเราก็ต้องทำตัวให้ เ,เขาเรียกว่ามีแสงในตัวเองได้ไม่ต้องรอแสงจากใครนะคะด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของเราในการสร้างผลงานที่โดดเด่นขึ้นมานะเพราะว่าชาวธนูคุณเป็นคนที่มีของคนคนที่แบบมีความสามารถที่โดดเด่นนะคะและชาวธนูนะคุณมักจะเป็นคนที่ฉลาดด้วยนะคะหลายๆคนะ่ะ ต่อให้ขี้เกียจเรียนอะแต่มันก็ไม่เคยตกนะมันก็ผ่านมาตลอดนะคะยิ่งใครยิ่งขยัขยนเรียนเนี่ยมักจะได้รางวัลน,นะคะหรือได้ทุนไปเรียนต่อนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศเลยก็ได้พลังงานของ gratitude นะคะ may your h o a n o r all that you receive ว้าวแสงมาแล้วโอกาสมาแล้วนะคะและคุณสามารถที่จะเอาชนะ งานที่ท้าทายงานที่ยากๆนะคะเพื่อพิสูจน์พลังงานความสามารถของคุณและได้ชัยชนะได้เป็นที่หนึ่งในเส้นทางของคุณนะคะว้าวใครลงประกวดประชันแข,ข่งอะไรมีเกณฑ์ได้รับรางวัลแล้วนะคะโดดเด่นนะคะแค่เคลียร์นะคะ May you they are. เมื่อคุณดูสิ่งที e เป็ปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาที่ก่อนหนะ้านี้ คุณอาจจะเหมือนกับไม่แน่ใจนะคะว่าควรจะจัดการกับมันยังไงนะคะหรือใครบางคนที่ดูแบบลับๆล,ล่อๆจะไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้นะคะตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะควรจะเห็นในท่าแท้ของคนคนนั้นควรจะเห็นในสิ่งที่เป็นปัจจัยนะคะเป็นความจริงแท้ของสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่น คนบางคนอาจจะเหมือนกับพยายามทำตัวดีนะคะดีกับคุณแต่ว่ารับหลังอาจจะเอาคุณไปนินทานะตอนนี้คนรู้แล้วแหละว่าเขาเป็นยังไงนะคะคุณก็อาจจะห่างจากตรงนั้นออกมานะคะถ้าเขามีหน้ากากกับเราเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสนนมกับเขานะนะถอยห่างออกมาก็ได้นะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะเคยมองนะคะหรืออาจจะเคยวางแผนผิดพลาดไปนะคะ เช่นในเรื่องของไปซื้อหุ้นบางตัวเนะทรดหุ้นบางตัวแล้วคิดว่ามันน่าจะดีแต่ปรากฏว่าพอมาเอาจริงๆมันมีอะไรที่มันดูอึมครึม,มหมกเม็ดนะคะในธุรกิจของบริษัทนั้นที่คุณไปเทรดหุ้นในในในบริษัทนั้นอยู่นะคะเพราะนั้นพอมันเคลียร์แล้วคุณอาจจะรีบถอยออกมาได้นะคะไม่ไม่ต้องให้เหมือนกับว่า รอให้เราต้องตเจ็บตัวนะหรือต้องโดนอะไรมากไปกว่าน,นี้นะคะหรือใครที่อาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนรักนะคะอาจจะมีแนวโน้มว่าเข้าใจความจริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะคะเคียย์กันได้โอเคนะคะเรามาดูกันต่อกับพลังงานจากไพ่ทาโร่นะชาวธโนูตอนนี้อาจารย์ไปเปิดช่อง tiktok นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ มีช่องน้องแมวนะคะพ่าหมอ,อเฟนฟายบายนารีระดานะจริงๆจะทำเป็นคลิปเฟนฟายมาเป็นแมวพยากรณ์นะคะยังไม่ได้ทำเลยนะแล้วก็ช่องหนึ่งช่องไพ่ของอาจารย์นะคะเอ่อทาร์โร่ฮิลิ่งบายนารีระดานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ่ะมาดูพลังงานของชาวธนูนะคะเดือนนี้ไฮโรแฟนโอ้โห สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะใครคิดร้ายใครทําอันตรายใครคิดจะทำอัน,อนตรายทําให้คุณเสียหายนะคะคุณแคล้วคลาดปลอดภัยมากๆนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเนี่ยเตือนคุณให้คุณพ้นภัยนะคะกลับตัวได้นะคะจากสถานการณ์ที่อาจจะนําคนสู่ไปเรื่องร้ายๆนะคะช่วงนี้เซนอาจจะแม่นด้วยนะคะชาวธนูนะคะอืมเหมือนกับ มันมีอะไรบางอย่างที่เตือนคุณบอกคุณนะคะว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําใครควรครบหรือใครที่ควรอยู่ให้ห่างๆเข้าไว้นะคะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าคุณกำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์นะคะหรืองานใหม่อาชีพใหม่อะไรใหม่ๆบางอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่ากําลังคําเคร่งนะคะกับการทํางานในบทบาทใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่เป็นอาชีพเสริมอะไรของคุณก็ได้นะคะ มาลุ้นกันต่อมาลุ้นกันต่อนะคะเพอมิดโอ้โหพลังงานของเรือสีเมื่อกี้ก็เป็นไพ่พระสังฆราชนะคะช่วงนี้มันมีอะไรหลายอย่างให้คุณต้องเรียนรู้นะคะต้องศึกษาทุกอย่างให้มันถ่องแท้นะคะชาวธนูในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณอาจจะนิ่งๆนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางความคิดนะคะคิดเยอะมากนะคะแล้วก็ลงมือทําเยอะมากนะคะเหมือนกับ บางคนไม่ค่อยพูดนะอารมณ์แบบปิดวาจานิดนึงนะคะไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ของไฮโรแฟนนะคะถ้าพูดก็เป็นลักษณะของการสอนนะคะสอนคนอื่นว่าอะไรควรทำอะไรยังไงนะคะในวิธีนี้ในเทคนิคที่คุณมีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เป็นวิทยากรหรือใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆนะคะหรือบางคนจะได้อาชีพเสริมเป็น อาจารย์พิเศษหรือเปล่าครูบาอาจารย์นะคะหรือไปบรรยายความรู้พิเศษก็ได้นะคะหรือมีโอกาสได้ไปอบรมสัมมนานะได้เจอคนที่เก่งๆคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นไอดอลของคุณก็ได้นะคะชาวธนูนะคะสิงหาคมนี้มาดูกันต่อนะชารีออดนะคะมีการเดินทางด้วยนะคะเดินทางไกลนะหรือว่าบางคนที่ มีเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ไกลคนรักอยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าดาบงานยังมีความวุ่นวายสับสนนะคะอะไรหลายอย่างที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะ mm hmm. เพราะนั้นคุณก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับว่าค่อนข้างใช้ความคิดค่อนข้างมากจัดการกับปัญหาต่างๆค่อนข้างมากนะคะเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวลงล็อกนะคะหรือไม่ให้งานมันติดขัดนะคะให้มันฟลอ์ไปได้ ห้าม้เท้ายังคงต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคะความไม่เข้าใจในในงานของเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องนะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องใจเย็นก็ได้เนี่ยความมีไพ่พระกับไพ่ฤาษีนะคะใจเย็นอดทนแล้วก็สอนให้เขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะคะในสิ่งที่เขาจะต้องทำหน้าที่ของเขานะคะ ในการประสานงานหรือในอะไระหลายๆอย่างนะคะไม่ให้มันเกิดเนี่ยนะคะการประสานงานขึ้นมาติดขัดนะคะมีปัญหาไปทะเลาะหรือลูกน้องเราไปทะเลาะกับลูกน้องของหัวหน้าคนนึงนะคะมันจะทําให้ชาวธนูคุณรู้สึกว่าเหนื่อยใจที่ต้องไปแก้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าคุณจะต้องพยายามที่จะ ควบคุมนะคะความดือด้อๆความรั้นรันของใครบางคนนะคะบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องของคุณด้วยนะเพราะว่าหดาวกับห้าไม้เท้ามาด้วยกันนะคะ,ะต้องใจเย็นแล้วค่อยพูดค่อยๆจากับเขานะคะมีไพ่ของสองดาบ แล้วก็สองเหรียญโอ้โหเหมือนกับมีเรื่องที่ต้องให้ตัดสินใจนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะควรจะลงทุนเ,เพิ่มเติมหรือทำอะไรดีไหมนะคะแต่ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาตำแหน่งของออปุตตะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มันยังเป็นไพ่ของ5ดาบอาจารย์ว่าอ,อ,อาจจะชะลอการลงทุนไว้สักนิดหนึ่งนะคะดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะชาวธนูนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิด ปัญหาอะไรบางอย่างที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะคะอาจจะรอไม่นิดนึ่งอาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เราจะเอาเงินก้อนใหญ่ๆไปลงทุนทำอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะก็เพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก็สามารถทําได้นะคะทีนี้อย่างที่2เนี่ยสองเหรียญขึ้นในตําแหน่งของคู่ครองในความรักแล้วมากับ2ดาบด้วยนะคะเหมือนมี ปัญหาความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างนะคะหรือมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจกับสถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันต่อนะคะว่าไพ่ต่อมาจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมีไพ่ของอราชินีไม้เท้าชาวธนูหลายคนมีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานของคุณนะคะอะไรที่คุณอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้แล้วในปีนี้เพอเอมันจะมาแบบ มาแบบฟุกฟุกนะคะได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งแบบฟุกฟุกนะคะหรือว่าต้องไปแทนใครที่อยู่ดีๆเขาอาจจะออกไปอย่างกระทันหันแล้วคุณต้องขึ้นไปเป็นหัวหน้าแทนแบบกระทันหันก็ได้นะคะหรือไปรักษาการแทนอะไรบางอย่างมีไพ่ของราชินีดาบนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าราชินีดาบจะมาพร้อมกับอะไรสิบถ้วยค่ะอืม พลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะสิบถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งของกรรม,มาก,การงานนะคะนั่นแสดงว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงานในองค์กรของคุณได้นะคะทําให้เขาสามัคคีกันได้ทําให้เขาเหมือนกับว่าร่วมมือร่วมใจเพื่อทํางานให้สําเร็จนะคะในมิชชั่นที่เป็นภารกิจหลักๆของคุณกับทีมงานของคุณหรือกับบริษัทของคุณได้นะคะสิบถ้วยนะคะ พาะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ดือด้อกับคุณมากๆนะคะเนี่ยราชินีดาบนะคะอาจจะเป็นชาวทัตลงกลุมมิถุนตุลน,นะคะก็อาจจะเป็นคนที่ดื้อมีเหตุผลของตัวเองนะคะสูงมากนะคะมันอาจจะทําให้คุณทํางานด้วยลําบากเพราะฉนั้นเหมือนกับว่าต้องแบบต้องซื้อใจอะนะคะต้องให้เขาแบบให้ใจกับเราก่อนนะคะมันถึงจะได้ความร่วมมือเพราะว่าสิบถ้วยก็คือความรู้สึก อบอุ่นเป็นทีมเดียวกันไม่ได้มีความรู้สึกที่จะมันแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไระนะคะแต่งานทำงานแล้วมีความสุขทำงานแล้วแฮปปี้นะคะทำงานแล้วได้ทีมเวิร์กที่ดีมากๆนะคะชาวธนว <t> เดี๋ยวบางคนทำธุรกิจอะไรเสริมกับครอบครัวก็ได้นะคะเนี่ยนะคะแต่ลำบากใจนิดหนึ่งเพราะว่าในครอบครัวอาจจะมีคุณแม่คุณป้านะคะ หรือคนที่เป็นระดับของซีเนียผู้อาวุโสมากกว่าคุณแล้วก็เขาอาจจะไม่เข้าใจสไตล์การทำงานของคุณนะคะอาจจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเขาไปทีละเล็กทีละน้อยอ่ะมาดูกันต่อนะคะ3มเหรียญค่ะจบด้วยราชาถ้วยนะคะโอ้พลังงานของชาวธนูนะคะ โชคลาภเป็นสามเหรียญด้วยคุณอาจจะมีโชคนะในเดือนนี้นะคะถูกเลขท้ายรางวัลสามตัวก็ได้นะคะเนี่ยมีลุ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีงานด่วนงานอะไรที่มีคนอยากให้คุณทำให้นะคะเข้ามาร้องขอเฉพาะเจาะจงเลยก็ได้นะคะว่าต้องเป็นคุณนะทีมงานของคุณและ,ะหรือว่าบริษัทของคุณนะคะชาวธนูสามเหรียญเป็นการเงินที่ ถือว่ามีความมั่นคงเลยนะคะการเงินอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเคยล่าช้าติดขัดนะคะตอนนี้สามเรียนมาแล้วนะคะการเงินกลับมาดีแล้วนะคะชาวธนูนะคะไพ่ใบจบของคุณนะคะเป็นไพ่ของอราชาถ้วยนะคะเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวธนูคุณจะทำงานใหญ่ใจคุณต้องนิ่งใจคุณต้องใหญ่ใจคุณต้องกว้างมากๆนะคะต้องเ,ออเหมือนกับ ให้อภัยอ่ะนะคะแล้วก็ต่อกรกับความดื้อดึงในใจของหลายๆคนนะคะที่คุณอาจจะเอาความดีเอาชนะใจเขานะคะแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยานิดนึงนะคะในการพูดให้เขาให้ความร่วมมือนะคะหรือยอมรับในตัวคุณนะแต่ระดับราชาถ้วยแล้วนะจันว่า คำพูดของชาวธนูเนี่ยเวลาที่คุณพูดดีเนี่ยคือมันน่าเชื่อถือมันน่าฟังนะคะแต่ถ้าเกิดพูดด้วยอารมณ์โกรธด้วยความใจร้อนนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบกระทบกระเทียบประชดประชันได้เจ็บแสบมากๆนะไม่ต้องใช้คําหยาบอะแต่ว่าคุณพูดแบบพูดจนบอกเขาหน้าชาพูดกระแทกใจอะนะคะจี้ใจดากันไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้ขอให้เลือกกัน พูดดีสื่อสารดีนะคะสร้างมิตรไว้ดีกว่าสร้างศัตรูเพราะ,ะจะทําให้งานของคุณเนี่ยสำเร็จได้ผลดีนะคะเมาดูอะไรกันต่อ,อเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวธนูเดือนนี้อาจ,จต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนอะ่ะอาการปวดหลังมันกลับมาอีกแล้วนะปวดหลังล่างปวดข้อปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อคอบาลายแข็งตึงมากๆนะคะบางคนอาจจะต้องไปฝังเข็มเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เคยแบบ เจ็บจี้ๆน่กดไหลย้อนอาจจะต้องระวังว่าอาการมันเอ่อมันไม่ใช่แค่ระยะที่เขาเรียกว่าอะไรเดียระยะเบื้องต้นที่แค่น้ำย่อยมันขึ้นมากดมันไหลขึ้นมาแล้วมันแบบมันขมคอเนี่ยแต่ระวังมันเหมือนกับอาจจะแน่นท้องปวดท้องนะคะอยากอาเจียนนะคะรู้สึกมันมันหนักอะนะคะเพราะนั้นเดือนนี้ชาวธนูต้องระวัง รักษาสุขภาพให้มากๆนะคะนี้ความที่คุณมีไพ,พ,พ่พระกับไพ่ฤาษีด้วยบางคนอาจจะเหมือนกับต้องไปปรึกษาหมอนะคะหรือไปไพ่ฤาษีก็ไปแพทย์ทางเลือกแพ,แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะคะหรือการฝังเข็มก็ได้นะคะชาวธนูแล้วก็จะดีขึ้นนะคะในช่วงหลังเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวธนูอาจจะต้องมีการเดินทางเพื่อ ประสานงานติดต่อกับลูกค้ากับคู่ใหญ่นะคะจะทําให้งานของคุณที่อาจจะล่าช้าติดขัดอยู่เนี่ยได้ผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีการเดินทางไกลนะคะไปสร้างตลาดไปเ,เปิดตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าบริการธุรกิจของคุณนะคะก็จะดีมากหรือเป็นการสร้างในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะการงานในเดือนนี้ของชาวธนูโดยสรุปแล้วนะะอาจารย์รู้สึกว่า ก็ยังอาจจะเจอปัญหาอะไรที่ยากหรือท้าทายนะคะแต่ว่าถ้าคุณจัดการกับมันได้แล้วนะคะความมั่นใจมันกลับคืนมานะคะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยคือมันมีความความให้นะคะความเป็นผู้ให้ผู้อื่นน่ะให้โอกาสคนอื่นนะคะหรือได้ช่วยเหลือคนอื่นๆในเรื่องงานในเรื่องของการมีคอนเนคชันนะคะช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ให้เหมือนกับว่า ได้งานได้เงินหรือช่วยลูกน้องนะคะโปรโมทงานให้ลูกน้องให้ลูกน้องแบบขายงานได้มีลูกค้าเข้ามานะคะเราก็ได้ทั้งคุณทั้งลูกน้องเลยนะคะเพราะว่าไัยสิทธท่้วคือมันเป็นการทํางานที่คุณแบบปกป,ป้องดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัวนะคะสาวธนูนะเดือนนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องดูแลแบบสักกเบือยันเรือลบสักนิดหนึ่งนะคะอืม ความรักเดี๋ยวเรามาดูในในความรักเฉพาะเลยนะคะของแต่ละสถานะนะคะช็อชกลาภอาจารย์พูดไปแล้วนะคะโอเคเลยนะคะวันนั้นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันต่อนะคะชาวธนูมาดูความรักคนโสดก่อนนะคะต่อด้วยคนที่มีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ อย่าจันขอสามใบให้กับคนโสดก่อนนะคะมีไพ่ของสังเรียน,นะคะ่ะห้าถ้วยนะคะว,ว้าวคนโสดนะคะ คนโสดมานานแล้วก็ได้นะคะแล้วยังไม่เจอคนถูกใจนะคะมันรู้สึกโงเหงาเศร้าๆอยู่บ้างแต่ว่ามันก็สบายใจดีนะเนี่ยความเป็นสองเหรียญอะเริ่มลังเลแล้วนะคะว่าเอ๊ะจะโสดต่อไปนะคะหรือจะเหมือนกับเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาดีนะแต่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาแต่มันดูแบบยังไม่ใช่นะคะมันยังไม่คลิกหรือ เหมือนกับผ่านมาแล้วผ่านไปจริงๆนะคะเนี่ยสองเหรียญน่ะนะคะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนะคะความรู้สึกที่เศร้าๆของคนโสดชาวธนูคุณกำลังจะได้มีใครเข้ามาฮิวใจคุณแล้วนะคะดูสิหนึ่งถ้วยมาแล้วนะคะอาจจะเจอใครสักคนแบบมันรักแรกพบนะคะ love at first sight ก็ได้นะคะชาวธนูมันลุ้นกันต่อสิว่าจะยังไงนะคะหนึ่งถ้วยมาแล้วนะคะแต่อันหนึ่งถ้วยไปด้วยอ่ะดูกันต่อนะคะ เดฟูคนที่เป็นคนไกลนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่โสดมานานเหมือนกันกันกบคุณก็ได้นะคะเขารักอิสระเขาชอบการท่องเที่ยวเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีอารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่สร้างมุกนะคะหยอดมุกเก่งมีอารมณ์ขันทําให้คุณยิ้มหัวเราะได้นะคะความมีเดฟความเป็นเดฟฟูของเขานะคะขอดูต่อน,นิดหนึ่งนะมีไพ่ของห้าดาบค่ะ และไพ่ของสามถ้วยเหมือนตอนแรกห้าด่าว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะเข้าอบเขาได้นะคะเหมือนบางทีเขาก็อาจจะดูเหมือนกับติ๊งต้องดูดูไร้าสาระในความคิดของคุณมันมีความแตกต่างกันนะคะบางทีคุณจริงจังเขาก็ทำเป็นเล่นน่ะนะคะคุณก็เลยรู้สึกเอะมันจะไปกันได้ไหมแต่เพราะฏว่า สามถ้วยพยุกต์ใกล้เขาแล้วคุณกับแฮปปี้คุณกับมีความสุขนะคะลืมความเครียดนะคะกลายเป็นธนูคนใหม่ที่เหมือนกับชอบยิ้มชอบหัวเราะชอบปล่อยมุกนะคะมาสู้กับมุกของเขาก็ได้นะคะคนโสดเาลุ้นกันต่อมีไพ่ของเดทนะคะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้นะคะเขาอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งจบความรักมาเพิ่งหย่าร้างมาก็ได้นะคะคนคนนี้ มีไพ่ของ6ดาบรักทางไกลได้นะคะต่างจังหวัดต่างประเทศอืมขอดูต่อนิดนึงมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะ Cemperance โอ้พลังงานชาวธนูมานะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นรักทางไกลที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะหรือคนโสดอะ่ะคุณอาจจะ อยากเจอเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามันไกลกันนะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะ่ะมันไกลกันอยากเจอนะคะแต่ยังไม่ได้เจอเหมือนกับนัดกันแล้วไม่ว่างอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า t e m ฟอร a เร e นะคะเหมือนกับจะมีปฏิหารดีๆอะไรบางอย่างเข้ามาให้ชาวธนูแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าคืออะไร justice นะคะเขาเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะแล้วก็สามดาบราชาดาบนะคะเป็นชาวทัดลมได้ค่ะกุ่มิถุนตุนสีถ้วยนะคะ แปดดาบค่ะแล้วก็ก้าดาบนะคะแล้วก็หกถ้วยค่ะอืมอาจารย์ว่าเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนละภาษาเลยเป็นต่างชาติแล้วคุณก็ หวั่นใจมากๆนะคะอาจจะด้วยกลัวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจหรืออะไรบางอย่างนะคะอาจจะต้องเหมือนกับศึกษาเรียนรู้เรื่องภาษาเรื่องอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าเขาพยายามทําให้คุณสบายใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบรีแลกซ์มากๆนะคะเนี่ยแล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับ ไม่ให้คุณเครียดนะคะเนี่ยแปดดาบนะคะอย่าวิตกกังวลไปก่อนนะคะถ้าตอนนี้คบหาดูใจกันแล้วแฮปปี้มีความสุขอ่ะนะคะก็คุยกันไปนะคะอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนหรือคนคุยไปก่อนก็ได้นะคะเหมือนเขาก็ไม่ได้รีบร้อนนะคะที่จะมีสถานะหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์พอคุณรู้สึกปล่อยไหลแล้วสบายสบายแล้วมันกลับหวานมันกลับรู้สึกโอเคหกถ้วยรู้สึกว่ามันมันมันสวีทมันเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็ มันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่ชาวธนูอาจจะเป็นเซนส์ของคุณนะว่าคนนี้คือคู่ของคุณที่เคยเป็นคู่กันมาในภพชาติก่อนหรือเปล่านะคะเหมือนกับเราคุ้นเคยในหลายๆเรื่องราวของเขามากๆทั้งๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันมากมายนะคะหรือว่าเพิ่งได้มารู้จักกันไม่นานแต่กับรู้สึกคุ้นเคยมากๆนะคะเพราะฉนั้นในความสัมพันธ์นี้อาจารย์ว่าถ้าเขายังไม่ต้องการที่จะเ,เร่งรัด เร่งร้าอะไรคุณนะชาวนูปล่อยไหลไปก่อนนะคะให้หัวใจน้าทางไปก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนกับพอเราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เครียดแล้วคุณรู้สึกโอเคมีความสุขกับการได้พูดคุยได้ศึกษาดูใจกันกับเขานะคะ mm hmm. อาจจะมีเกณฑ์ในการที่จะได้นัดหมายมาเจอกันด้วยนะคะหกถ้วยอ่ะเหมือนเขาก็อยากมาเซอร์ไพรส์คุณเขาก็อยากมามอบดอกไม้นะคะหรือหาอะไรดีๆมามอบให้คุณในการที่จะ ะฉะลองในการที่ได้มาพบกันได้รู้จักกันนะคะได้มาเป็นคนคุยของกันและกันะนะคะนั้นคนโสดนะคะใจร่มลมค่อยๆคุยค่ยคอยๆดูไปนะคะยังไงก็ขอให้ได้เจอคนที่เหมือนกับเป็นคู่ของคุณนะคะให้ได้มาพบกันอีกนะคะในชาตินี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์ตงกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยทีนี้มาดูคนที่มีคู่นะคะอาจารย์จะขอสามใบนะคะ มีคู่หรือแต่งงานแล้วสเตรนนะคะจีอัมพ์เฮอร์นะคะเป็นชาวลัคนานราศีเมษก็ได้ค่ะคนไกลชาวต่างชาติได้นะคะชาวสิงห์ได้นะสเตรนจชาริออดชาวกร,รกฎได้ค่ะพลังงานของคนที่มีคู่นะคะก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้อีกนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะหรืออายุแตกต่างกันเยอะๆก็ได้นะคะ หมือนความรักระหว่างคุณกับเขาอะต่อให้เป็นรักทางไกลต่อให้นานๆเจอกันทีแต่ว่าสเตรนท์เหมือนกับมั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะมั่นคงในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่มายืนยันนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คือความรักที่จริงจังมากๆแล้วคุณตั้งใจที่จะสานความสัมพันธ์กับเขานะคะให้มีคอมมิตเมนต์ร่วมกันให้ได้นะคะ เขาเป็นคนเก่งนะคะเป็นระดับผู้บริหารเลยก็ได้นะคะเป็นสายออกกำลังกายนะคะสายฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองนะคะมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบปอกป้องดูแลคนอื่นนะคะคนคนนี้นะคะมไม่รู้เป็นสาวหนุ่มสาวชาวสิงห์นะคะหนุ่มสาวชาวกรกฎหรือหนุ่มสาวชาวเมษนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวกันต่อนะคะ ความรักของคนที่มีคู่นะคะหรืออาจจะแต่งงานแล้วแล้วก็ไกลกันนะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะเมจิกเชียนค่ะ แล้วก็ the star นะคะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ the h a p p y t e s t นะคะราชินิดาค่ะ จัตเมนนนะคะความรักของคนที่มีคู่นะจะรู้สึกว่าแปดมนเท้าอ่ะความรักของคุณพยายามพัฒนามาเรื่อยๆนะคะมีความสม่ำเสมอมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ที่ไม่เข้าใจกันแต่อาจจะเป็นพลังงานของชาวธนูเองนะคะที่เหมือนกับพยายามไม่ เไม่ดรามา่าไม่ไวอยนะคะเก็บความรู้สึกนะคะอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคเรารับได้นะคะเหมือนคุณพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นราชินิดาบนะคะพลังงานชาวทัตลมกุมิถุนตุลเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเป็นตัวของตัวตัวเองสูงอีโก้สูงเช่นเดียวก,กันกับคุณนะคะแล้วความที่ชาวธนูเหมือนคุณรู้สึกว่า คุณเป็นฝ่ายเสียสละตัวเองนะความเป็นไฮพิทสนะคะเสียสละตัวเองนะคะยอมเขาบ้างให้ความรักมันมีความสุขร่วมกันมันไปด้วยกันได้เลยไม่ได้มีปัญหานะคะมันเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะมันตอนนี้ความรักของคุณเนี่ยเดอะสตาร์นะคะมันมีความหวังอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะบางคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็อาจจะอยากแต่งงานกันนะคะเมจิกเชียนไปอยู่ออกับเขาที่ต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดแล้วก็ได้ หรือเป็นลักษณะของการช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะคะหกเหรียญห้าเหรียญนะคะสร้างเนะื้อสร้างตัวนะคะหรือกําลังจะซื้อบ้านซื้ออะไรบางอย่างขยับขยายนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่งได้ไปอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเนี่ย t m e เมนะ่ะเหมือนกับมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะบางคู่เหมือนกับอาจจะเป็น สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ะตอนนี้ทําได้สําเร็จแล้วนะคะเช่นบางคู่อาจจะตั้งเป้าหมายว่าเก็บเงินร่วมกันนะคะอยากจะมีบ้านนะคะมีธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วอาจจะถึงวันที่คุณสามารถที่จะทําได้แล้วก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าข่าวดีเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับอะไรได้อีกนะคะ justment เห็นไหมเทวดามาเป่าแต่บอกข่าวดีแล้วนะคะ มีไพ่ว้าวสีไม้เท้านะคะข่าวดีบางคู่อาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะหรือเริ่มต้นทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่คนสองคนเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้มานานแล้วเช่นอาจจะเหมือนกับลาออกจากงานนะเอริรีไทยมาอยู่ด้วยกันแล้วออทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือทำอะไรอยู่ด้วยกันแฮปปี้มีความสุขด้วยกันสคนก็ได้นะคะ ดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะข่าวดีเรื่องอะไรได้อีกไฮโรแฟนค่ะอาจจะเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไม่ยอมรับนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเหมือนกับมีไบแอสมีอคตินะคะ ในทางฝั่งคุณนะคะหรือในทางฝั่งเขาตอนเนี้ยเหมือนเขาเห็นความดีของชาวธนูหรือเห็นความดีของคนรักของคุณแล้วนะคะไฟเขียวให้ผ่านแล้วก็ได้นะคะมีข่าวดีนะคะใครที่มีพ่อแม่ดุดุห่วงลูกชายห่วงลูกสาวตอนนี้อ่าโอเคผ่านแล้วคนนี้นะคะให้แต่งงานกันได้นะคะ อารมณ์ประมาณนี้นะคะสาธานูนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นลรงใจกับช่องของอาจารย์นารีกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะกับพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราชาถ้วยค่ะว้า wow, ว the worst นะคะ เด็กถือดาบนะคะโอ้โหชาวธนูคุณอาจจะรักคนคนนี้มากมากเลยก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมิ่งกรกฎพิจิกนะหรือชาวทัดลมกุมิถุนตนนะคะราชาถ้วยกับเด็กถือดาบเขาอาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณมากๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนหวานเขาเป็นคนโรแมนติกนะคะเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้เลยนะคะ หวานเวอร์มากนะคะเหมือนพอมีเขาเข้ามาแล้วคุณตกหลุมรักเขาคุณหลงมีแพชชั่นในตัวเขามากๆเลยก็ได้นะคะความเป็นเลิฟเวอร์นะคะเหมือนกับไม่อยากให้ห่างหายไม่อยากให้แยกจากกันไปไหนเลยขอดูต่อนิดนึงนะคะว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อสิบดาบยังไงคะยังไงสิบดาบเจ็ดไม้เท้านะคะ ราชินีไม้เท้าค่ะสี่เหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยค่ะขอเปิดให้ครบนะอีกสามใบเจ็ดดาบนะคะ เป็นอัศวนดาบค่ะก้าไม้เท้าโอ้โหเหมือนกับคุณรักเขามากนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคมากมายที่เข้ามาในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนอาจจะมีฝ่ายใดที่มีคู่แล้วแล้วถูกกีดกันนะคะแล้วก็อาจจะโดนสั่งให้เลิกลากับคุณหรือคุณโดนสั่งให้เลิกลากับเขานะคะสิบดาบให้จบซะนะคะเหมือนคุณ เหมือนคุณสุดที่จะยื้อได้นะคะเหมือนคุณอาจจะต้องเหมือนกับจบก,กับเขาไปนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณคือสี่เหลียนน่ะมันยังคิดถึงมันยังมีเมมโมรีความทรงจําดีๆเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะยังหยุดคิดถึงเขาไม่ได้นะคะเนี่ยยังโหยหาความรักยังเหมือนกับรอเขาติดต่อกับมารอเขาที่จะเหมือนกับกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาจะแอบกลับมาจริงๆนะคะเนี่ย จ็ดดาบแอบติดต่อมาแอบส่งข้อความนะคะแอบโทรหาหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่ามันถูกปิดกั้นนะคะอาจจะได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปอีกนะคะเนี่ยก้าวไม่เท้านะคะมีคนกีดกันความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเออหนึ่งเหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะสิบไม้เท้าเมื่อกี้เก้าไปแล้วอันนี้เจอสิบไม้เท้าอีกนะคะสิบถ้วยค่ะเหมือนในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ มันมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาต้องเลือกครอบครัวของเขานะคะเขาต้องกลับไปดูแลไปซัพพอร์ตครอบครัวของเขานะคะเนี่ยหนึ่งเรียนอัศวินดาสิบไม้เท้านะคะจนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องจบมันต้องห่างหายกันไปนะคะถึงแม้จะพยายามติดต่อกลับมาแต่ก็ถูกกีดกันอีกนะคะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนะคะว่ามีคาแนะนําอะไรให้กับชาวธนูที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะคะเด็กมูนค่ะเด็กถือไม้เท้าโอ้โหชาตโน เหมือนไพ่บอกว่าออในเรื่องราวความรักท้งเนี้ยเจ็ดเหรียญมันอาจจะผูกพันกับเขามากๆนะคะเด็กถือถ้วยก็อาจจะมีความน่ารักมุ้งมิ้งมีความขี้อ้อนดูอบอุ่นอ่อ,อนโยนนะคะคุณอาจจะคิดถึงคุณอาจจะโหยหาความรักครั้งนี้มากๆนะคะแต่ทุกชีวิตอะ่ะมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อะนะคะอเหมือนกับ ทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะชาวธนูคุณก็ต้องกลับมาเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของคุณนะคะอาจจะกลับมาตั้งใจทํางานตั้งใจทําธุรกิจให้มันปังนะคะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณทุ่มเทกับเรื่องของการสร้างความก้าวหน้ามั่นคงให้กับชีวิตของคุณนะคะ,ะถ้าคุณต้องกลับมารักตัวเองนะคะจะเป็นยังไงอยจะดูให้ We are f o r ์ u n e ค่ะ ว้าวเกาถ้วยด้วยอ่าโอเคสอดาบนะคะแฮงแมนนะคะแล้วก็เก้าดาบค่ะหกไม้เท้าค่ะ สิบเหรียญค่ะโอเคเลยนะคะตรงนีออ้ถ้าคุณกลับมารักตัวเองนะคะเหมือนกับจักรวาลน,นะคะผมได้ขีดโชาชะตาเนี่ยมันไม่ได้ใจร้ายกับคุณซะทีเดียวนะชาวธนูที่กวอมสะพานไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาจะส่งคนใหม่ๆนะคะโชชะตาจะพาคุณไปพบกับโอกาสใหม่นะ,ะกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชิดของคุณนะคะจนคุณอาจจะเหมือนกับเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกเลยก็ได้นะคะสองสองดาบอะนะคะ อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแฮงก์แมนในการที่คุณก็ต้องเยียวยานะคะความที่คุณเจ็บปวดกับความรักนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วค่อยตัดสินใจเลือกก็ได้แต่ว่าสุดท้ายนะคะหกไม้เทา้าคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเลือกได้นะกับคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเข้ามานะคะเพื่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะพลังงานตรงนี้นะคะชาวธนูนะคะ อาจจะไม่เกิน6เดือนนะคะคุณจะได้เจอกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้ชาวธนูนะคะสู้ๆนะคะมีกำลังใจนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะเป็นกำลังใจกับอาจารย์นรีด้วยนะคะกดซุปเปอร์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกๆก,การซัพพอร์ตทุกๆคอมเมนต์มากๆนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ